รั้วขวางทางจะปีนข้ามก็ลำบากวันนี้เรามาทุบรั้วทำประตูดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเพื่อนๆอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมครับซึ่งบ้านน็อกดาวน์ของผมที่สร้างอยู่ตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ติดกับบ้านหลักของผมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันครับทีนี้ความลำบากของผมอย่างนึงเลยนะครับที่เวลาจะเดินไปเดินมานะคือผมต้องเดินอ้อมหน้าบ้านนะครับมาเข้าบ้านหลังนี้แล้วเวลาจะกลับก็เดินอ้อมกลับนะครับคือจริงๆแค่ผมเดินออกมาจากห้องครัวแล้วข้ามกำแพงไปเนี่ยก็ถึงห้องทำงานที่บ้านน็อกดาวน์แล้วครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงต้องเดินออกประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็ต้องเดินอ้อมมาเข้ารั้วฝั่งนี้จริงๆตั้งแต่ตอนผมสร้างบ้านน็อกดาวน์ผมก็ตั้งใจไว้แล้วนะว่าผมจะตัดกำแพงตรงนี้นะครับแล้วก็ทำทางเข้าออกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาผ่าผนังทำประตูกันครับและตอนนี้ผมก็เดินไปบ้านน็อกดาวน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินอ้อมไปหน้าบ้านแล้วครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะทุบรั้วนะครับเราต้องคำนึงถึงโครงสร้างรั้วเดิมก่อนนะครับว่าโครงสร้างรั้วเนี่ยเขาสร้างมายังไงแล้วมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่อยู่ๆเอาค้อนปอนไปทุบปุ้งให้มันพังลงมาเลยนะแบบนั้นงานอาจจะงอกแล้วเกิดปัญหาลุกลามได้อย่างรั้วบ้านผมเนี่ยเป็นรั้วที่สร้างทิ้งไว้30ปีแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีคานรับเป็นเหล็กเส้นนะครับแล้วก็เขาก็จะตั้งเสาขึ้นมาแบบนี้นะตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเสาสำเร็จนะแต่อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเนื่องจากรั้วมันมีอายุเยอะนะครับเขาก็จะเกิดอาการแตกร้าวแล้วก็แยกชิ้นอย่างชัดเจนครับส่วนผนังรั้วนะครับเขาก็จะเป็นอิฐบล็อกที่ก่อและฉาบไว้นะครับจะเป็นลักษณะอิฐบล็อกแบบนี้นะรู้ได้ยังไงเพราะผมเคยเจาะดูมาแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าระยะเสาถึงเสาเนี่ยอยู่ที่2.50 เมตรครับความกว้างของการเจาะหรือเปิดพื้นที่เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้งานเลยถ้าเพื่อนๆอยากได้ทางเข้าใหญ่ๆก็เจาะให้มันกว้างหน่อยได้ครับคนอื่นจะทำยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่เวลาผมผ่าผนังเนี่ยผมจะไม่เอาเสาออกนะเพราะเสาเนี่ยมันเป็นส่วนโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับส่วนการเจาะนะครับผมคิดว่าผมจะทำประตูขนาดประมาณ1เมตรนะครับเวลาเราวัดเราจะไม่ใช่วัดเมตรนึงเนาะเราจะต้องเผื่อด้วยเพราะว่าเนื่องจากบริเวณตรงที่เราตัดเสร็จแล้วเราจะทำเสาเหล็กไว้ประกบด้วยนะครับเสาที่ผมใช้จะเป็นเสาแบบนี้นะครับหน้าประมาณ3นิ้วเนาะเราก็จะวัดขนาดเสาพอดีเลยนะครับแล้วก็ตัดไปแบบนี้เนื่องจากรั้วผมฝั่งนี้เนี่ยมีรอยร้าวอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่จะเป็นต้องกรีดนะครับผมก็เลื่อนมากรีดฝั่งที่ผมต้องการจะตัดนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราก็มากรีดด้านในต่อนะทุกคนครับผมไม่ได้กรีดลึกนะแต่ถ้าเรากรีดลงไปนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับบางช่วงของรอยกรีดเนี่ยตัวผนังของเราเนี่ยมันก็จะทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าอิฐข้างในเนี่ยมันเป็นอิฐบล็อกนะโอเคครับต่อไปเราก็จะแยกผนังออกนะครับทีนี้ผมก็ไม่ใช่ช่างนะแต่ว่าวิธีที่ผมจะแยกผมทำอย่างนี้นะสมมติว่าตรงนี้มันคือรอยตัดนะเราจะไม่แยกลงไปเป็นรอยตัดนะครับเราจะแยกเฉียงนะครับจากเนื้อของวัสดุที่เราจะทำลายนะครับเข้าไปนะที่รอยตัดแบบนี้เห็นไหมครับรอยตัดของเราอ่ะมันก็จะได้สวยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราไม่ใช้นะเราก็จะได้แยกทิ้งผมจะทำการแยกส่วนนี้ออกก่อนนะเพราะผมคิดว่าด้านในเนี่ยเขาจะน่าจะมีเอ็นทับหลังนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะที่ยึดตัวรั้วไว้นะครับทุกคนครับตอนนี้ผมเจอเหล็กที่เป็นเอ็นทับหลังแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่แยกหรือออกไปให้หมดก่อนนะครับแล้วเหลือเหล็กไว้อ่ะตอนนี้นะครับผมรื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาใส่เหล็กอยู่2เส้นนะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับผมเห็นแล้วว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นเสาคอนกรีตสำเร็จนะครับทีนี้ผมก็จะแยกตามแนวร่องเสาตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าผมรื้อผนังด้านนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องการให้รั้วเนี่ยมันล้มมาฝั่งนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะแกะฝั่งนี้ก่อนนะครับผมเลาะดูทั้งหมดนะครับเพื่อดูว่ามันมีลวดอยู่ตรงกลางอีกหรือเปล่านะครับผมจะได้วางแผนในการทำงานถูกเนาะทุกคนจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับผมสกัดผนังออกเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้แยกชิ้นแล้วนะจะเหลือแค่ตัวเหล็กเส้นนะครับที่คาอยู่นะที่เป็นเอ็นทับหลังนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าถ้าผนังของเรานะครับมันมีเอ็นทับหลังเวลาที่เราทำผนังเสร็จแล้วนะครับมันจะแข็งแรงขนาดไหนนะนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะล้มลงไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับ
ออกแรงไม่ใช่น้อยนะอันนี้คือมันติดอยู่เพราะว่าเหล็กเส้น2เส้นแค่นี้เลยนะที่ผมเก็บเหล็กเส้น2เส้นนี้ไว้1ก็คือเดี๋ยวผมจะไว้ทำเสารั้วนะครับอย่างที่2นะครับเวลาที่ผมสกัดตรงนี้นะครับผมจะได้มั่นใจว่ารั้วหรือผนังเนี่ยมันจะไม่ล้มลงมาทับผมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะตัดนะโดยวิธีการตัดผมจะไม่ตัดชิดฝั่งผนังนะผมจะตัดชิดมาฝั่งที่ผมจะทำประตูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเหล็กตัวนี้แหละนะในการเชื่อมทำเสาทีตอนตัดอยู่สะดุ้งโยงเลยครับเพราะว่าแค่ตัดเหล็กออกไปข้างเดียวนะตอนนี้นะครับผนังมันทรุดลงมาเลยนะบึ๊ดลงมาเลยแป๊บนึงเมื่อกี้เสียวมากเลยครับอันนี้นะครับเห็นไหมเพื่อจะเห็นนะว่าผนังมันโยกได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ลวดขาดหมดแล้วนะเพื่อจะเห็นนะครับว่าผนังนี้แบบโยกเลยนะโยกเลยนะคือถ้าเกิดผมผลักไปแรงๆเนี่ยผนังก็จะหักลงไปเลยนะทุกคนไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวลงมาอย่างนี้ทำไงก่อนเอ้าประตูสู่อิสรภาพโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถล่มกำแพงมาเรียบร้อยนะได้อิสรภาพแล้วนะครับสามารถเดินเข้าออกได้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำรั้วกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมดึงกำแพงออกมาทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะข้อดีคือมันไม่มีเศษวัสดุเกะกะครับผมสามารถยกแผ่นวัสดุทั้งชิ้นแบบนี้นะครับเอาไปทิ้งหรือย้ายไปใช้งานอย่างอื่นได้ก่อนที่จะทำประตูรั้วนะครับต้องแนะนำเพื่อนๆก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะพังถล่มกำแพงแบบนี้เหมือนกันบางคนไปเจอกำแพงสูงๆเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราทำแบบนี้นะครับถ้าผนังของเพื่อนๆใหญ่มากๆหรือสูงมากๆต้องระมัดระวังให้ดีถ้าใหญ่มากๆหรือสูงแนะนำให้แบ่งเป็นชิ้นนะครับอย่าล้มลงมาทีเดียวผมจะเก็บเหล็กเส้นหรือว่าเอ็นทับหลังไว้นะครับไว้ตัดเป็นสิ่งสุดท้ายเลยเวลาที่ผมถล่มกำแพงหรือเวลาที่ผมพังผนังนะครับผมรู้สึกว่ามันจะสามารถเซฟในการทำงานเราได้ระหว่างที่เราตัดหลังที่เราแยกนะครับผนังจะไม่ล้มลงมาทับตัวเราแต่ถ้าเกิดใครทำสูงมากๆนะอย่าไปลื้อข้างล่างก่อนนะครับให้ลื้อข้างบนก่อนนะแล้วค่อยๆลื้อแยกทีละท่อนทีละท่อนลงมาหรือถ้ารั้วใครนะครับยาวหรือกว้างมากๆนะครับก็ให้ซอยนะครับแบ่งเป็นชิ้นๆนะการทำงานของเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับผมทำการเจาะรูไปที่พื้นนะครับตรงนี้จะเป็นคานคอนกรีตพอดีครับผมเสียบเหล็กเส้นโดยใช้พุกเคมีจากนั้นผมก็เชื่อมเหล็กกล่องขนาด 3x3 นิ้วเข้ากับเอ็นทับหลังในแนวบนส่วนแนวล่างก็เชื่อมกับเหล็กที่เสียบไว้ครับตอนนี้ผมก็เชื่อมเสาติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บงานขอบปูนก่อนนะเสาที่ผมเชื่อมไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้สำหรับติดบานพับรั้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่ตัวนึงก็คือช่วยผนังฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นมันเริ่มร้าวแล้วด้วยเนาะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเชื่อมกับตัวเอ็นทับหลังเดิมนะครับเพื่อทำให้ตัวนี้มันแข็งแรงมากขึ้นเนาะไม่ล้มมาง่ายๆทุกคนครับผมผสมปูนมาเป็นแบบปูนฉาบนะแล้วก็จะเก็บงานตรงขอบธรณีประตูก่อนนะเพราะว่าเราตัดใกล้เคียงพอดีแล้วนะครับเราก็จะแค่เก็บให้มันแบบเสมอกันเหมือนเดิมเท่านั้นเองเนาะไม้แบบนะครับมากั้นไว้ด้านเดียวนะครับแล้วก็ฉาบอย่างนี้นะฝั่งนู้นมันก็จะไม่ทะลักไหลลงมานะครับเราก็เก็บงานฝั่งนี้ได้เลยเวลาผมทำงานปูนนะก็จะมีคนทักมานะครับว่าทำตามไม่ได้เพราะว่าฉาบปูนไม่เป็นนะครับคือจะบอกว่าจริงๆงานฉาบปูนน่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทำผนังใหญ่ๆนะครับไม่ใช่แบบไปทำงานรับจ้างนะครับซึ่งต้องใช้ฝีมือสวยๆเนาะทำบ้านตัวเองนะครับลองฉาบๆดูนะฉาบไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่พอใจนะก็เนี่ยครับปาดไปปาดมานะครับแก้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะพอใจนะครับเวลาเราทำงานอ่ะมันอาจจะไม่ได้สวยนะครับหรือว่าไม่ได้เสร็จเร็วหรือว่ามันไม่ได้ดูดีเหมือนกับเวลาที่ช่างมืออาชีพที่เก่งๆเขาฝึกเป็นเดือนเป็นปีเขาทำหรอกเนาะคือถ้าเราไม่เริ่มไม่ลองทำวันนี้นะแล้วก็อาศัยคนอื่นไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะทำไม่เป็นนะครับก็ลองทำดูครับแล้วก็พวกร่องต่างๆนะครับตามผนังนะผมก็จัดการอุดไปเลยนะครับซึ่งทุกคนก็จะแปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมผมถึงใช้แบบเกลียงโป๊สีรถยนต์มาอุดนะครับคือผมถนัดมากกว่าเนาะนะผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่าครับเนาะก็เอาใช้อย่างเงี้ยอุดอันนี้อุปกรณ์ใครใช้ถนัดอะไรก็ใช้แบบนั้นนะครับมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเนาะเนื่องจากปูนกับเหล็กเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ไม่ติดกันนะครับดังนั้นผมจะกรีดแล้วก็เว้นร่องไว้แบบนี้ครับแล้วร่องที่เราขุดไว้พวกนี้นะเดี๋ยวตอนจบงานนะครับเราก็จะอุดด้วยอะคริลิกซีแลนซ์นะครับเขาก็จะไม่หลุดออกมานะตอนนี้ผนังของผมเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำรั้วใส่กันครับก็เหมือนเดิมนะครับรั้วที่ผมทำนะก็จะทำจากเศษเหล็กที่เหลืออยู่ในบ้านนะครับเนื่องจากว่าผมทำดาดฟ้าทำโครงหลังคาทำบ้านน็อกดาวน์นะครับก็จะมีเหล็กที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเหลืออยู่เยอะนะเราก็จะเอามาใช้ผสมกันนะครับหรืออะไรก็ใช้แบบนั้นนะเวลาที่เราเชื่อมเหล็กมาต่อกันนะครับเป็นเฟรมนะครับตรงมุมเนาะเราก็
จะบาก45บาก45นะครับเพื่อทำให้เหล็กเนี่ยมันไม่มีช่องว่างตรงรูถ้าเกิดมันมีช่องว่างตรงรูเราก็ต้องตัดเหล็กมาอุดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับการตัด45องศาแล้วมาเชื่อมเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับแล้วก็ทำงานยากนิดนึงเนาะถ้าเกิดสมมติเราเชื่อมแบบนี้นะครับมันก็จะมีรูนะน้ำเข้าสนิมเข้าผมก็จะใช้วิธีแบบนี้นะเพื่อจะเห็นว่าผมตัดนะครับทำร่องแบบนี้นะเพื่อใช้เหล็กนะครับมาเสียบเข้าแบบนี้โป๊ะนะครับเห็นไหมปึ๊บเวลาเชื่อมเข้าไปนะครับเหล็กมันจะประกบกันนะครับตรงนี้เราก็เชื่อมเก็บรูใช้วิธีนี้ก็ได้ก็จะง่ายกว่าสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าใครมือเก่งๆเก่าๆเชื่อมเก่งแล้วตัดเก่งแล้วนะครับทำแบบไหนก็ได้สบายมากครับส่วนหัวเสาก็เชื่อมปิดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เก็บงานที่เหลือได้เลยครับประตูเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทำการใส่บานทับประตูกันครับบานทับประตูที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นบูทเหล็กแบบนี้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเพื่อนๆจะติดคว่ำหรือติดหงายก็ได้นะผมว่าไม่ซีเรียสนะครับอยู่ที่ความสะดวกของการใช้งานนะครับผมจะชอบเอาบูทตัวเมียไว้ที่บานประตูนะครับแล้วก็บูทตัวผู้เนี่ยไว้ที่เสาครับก่อนเชื่อมตั้งประตูให้ดีแล้วก็เว้นช่องไฟไว้ด้วยนะครับวิธีการเชื่อมนะครับผมก็จะตั้งประตูแบบนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เชื่อมที่บานเลยนะครับโดยผมก็จะเอาตัวแม่เหล็กนะครับสำหรับจับเหล็กแบบนี้นะมาวางนะครับแล้วก็ตัวบนนะครับผมก็จะใช้ตัวเมียตัวล่างตัวผู้นะครับครอบอย่างนี้แบบนี้นะตำแหน่งของบูทของเราก็จะตรงแล้วก็เชื่อมง่ายครับโอเคได้บานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขอไปทำสีแล้วก็ไปใส่ตัวบานกันครับก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปผมจัดการเก็บสีโครงเหล็กทั้งหมดก่อนครับผิวผนังที่เราสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความขรุขระอยู่ครับถ้าเราขี้เกียจเก็บนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวฟรินโคดคัลเลอร์เฟกนะครับตัวนี้จริงๆเขาไว้อุดหลังคารั่วนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นอะคริลิกเข้มข้นนะเนื้อเขาจะเยอะมากนะครับเวลาที่เราทาลงไปบนพื้นผิวที่มันขรุขระเนี่ยมันก็สามารถปรับให้เรียบได้ประมาณหนึ่งเนาะแต่ถ้าใครอยากทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สกินผิวไปตามปกติได้เลยนะครับอันนี้คือผมขี้เกียจนะครับผมเคยใช้งานแล้วนะถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นร่องใหญ่มากนะครับเราก็ใช้แฮนด์แดมไม่ได้เลยนะครับพวกร่องต่างๆเนี่ยสามารถอุดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็จัดการใช้สีที่เหลืออยู่ทากำแพงมุมนี้อีกสักหน่อยนึงครับตัวซี่รั้วนะครับเพื่อนๆจะออกแบบยังไงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะลองใช้ต้นไผ่นะครับที่ผมมีอยู่ที่บ้านอันนี้นะครับมาทำเป็นซี่รั้วดูครับแล้วจะรออะไรล่ะครับตอนนี้ผมก็บรรเลงตัดต้นไผ่ไปซะเลยทุกคนครับจริงๆแล้ววิธีการใช้ไม้ไผ่นะครับเราต้องเอาไม้ไผ่ไปแช่น้ำนะครับแล้วก็รอให้ไม้ไผ่อิ่มน้ำนะครับแล้วตากแห้งจนแห้งสนิทก่อนเนาะถึงจะเอามาใช้งานได้นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่นอกบ้านนะครับแล้วก็ผมจะปล่อยให้มันแห้งเองธรรมชาติไปเลยนะครับเดี๋ยวพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมค่อยมาเคลือบอีกทีทีหลังนะครับผมก็จะวางตำแหน่งไม้ไผ่ลงไปก่อนเนาะแล้วก็ผมจะกะระยะนะครับแล้วก็เอาสกรูเนี่ยยิงทิ้งไว้เลยนะแบบนี้สกรูเนี่ยจะเป็นสกรูตัวใหญ่นิดนึงนะตัวนี้จะเป็นตัวยิงเมทัลชีทหลังคานะครับนะมันเป็นรูอยู่แล้วใช่ไหมแล้วไม้ไผ่เราเสียบโป๊ะลงไปอย่างนี้ได้เลยส่วนด้านบนนะครับเราก็ยิงสกรูเกี่ยวปล่อยนะครับปิดอีกทีนึงแบบนี้นะเห็นไหมแค่นี้เองนะครับเราก็ได้ละรั้วต้องบอกทุกคนนะครับตามความจริงนะว่ามันค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับเพราะว่าไม้ไผ่ที่ผมเอามาใส่เนี่ยตอนนี้มันยังเป็นไม้ไผ่สดนะครับมันยังไม่แห้งนะแต่เดี๋ยวทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยนะน้ำหนักมันจะเบาขึ้นอีกเยอะมากๆครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เอาแบบนี้เนี่ยแหละไปติดตั้งกันก่อนเนาะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นการเดินมาทำงานที่บ้านน็อกดาวน์ของผมแล้วนะระเบิดผนังทำประตูรั้วใหม่เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับทุกคนทำเสร็จก็จะได้แบบนี้นะแต่สุดท้ายนะครับประตูรั้วของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสีไม้ไผ่เขียวๆแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมรอจนไม้ไผ่แห้งนะครับประตูก็จะมีน้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเคลือบไม้อีกทีนะครับเพื่อให้คงทนถาวรแล้วก็ใช้ได้นานมากขึ้นครับก็น่าจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีผนังนะครับแล้วอยากเจาะผนังทำประตูนะครับเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยเนาะในเรื่องของตัวประตูนะเพื่อนๆก็ไปออกแบบดีไซน์อย่างที่เพื่อนๆชอบได้เลยในการทำงานแต่ละอย่างนะครับเราทำงาน DIY เราทำเองใช้บ้านนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรามีขึ้นอยู่กับวัสดุที่เรามีและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเราด้วยครับเราชอบสไตล์แบบไหนนะครับก็ค่อยๆหาวัสดุนะครับมาประยุกต์นะอย่างที่ผมใช้งานวันนี้นะครับจะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีในบ้านของผมทั้งหมดเลยเนื่องจากผมทำงาน DIY ตลอดเวลานะครับผมก็จะมีวัสดุเหลือใช้ค่อนข้างเยอะนะและงบประมาณในการทำวันนี้ผมซื้อแค่บูทประตู2ตัวราคาแค่70บาทเท่านั้นครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช่ช่างนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆทำเหมือนกันบางอย่างทำครั้งแรกก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่เราไม่ต้องกังวลมากนะเพราะทั้งหมดเราทำใช้เองในบ้านของเรานะครับถ้ามันใช้งานได้แล้วเราพอใจแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วอย่าลืมนะครับในการเจาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆต้องมั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำไปนะ
มันไม่ทำลายโครงสร้างเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครต์ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเองนะครับอย่าลืมกดติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปจะไป